ราก็ทำเต็มความสามารถของเรานะครับในเรื่องนี้ไม่ได้มีการตรวจนะครับถ้าตรวจเนี่ยเราไม่ชี้แน่นอนมาคุยข่าวการเมืองกับคุณโจธีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับถ้าไปจับอารมณ์สังคมนี่ไม่แปลกใจนะหันไปมองการทำงานเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเรื่องการปล่อยให้หมดอายุความนะบางคนก็บอกเกิดขึ้นอีกแล้วเลยเวลามีคดีที่เกี่ยวข้องกับคนระดับสูงๆหน่อยอย่างเงี้ยหมดอายุความประจำเลยทำไมตามหาตัวไม่ได้อะไรแบบนี้อ่ะก็เดี๋ยวมาฟังคำชี้แจงกันไปนะครับมาดูเรื่องน้ำมันกันก่อนคุณผู้ชมครับตอนนี้ดีเซลที่เขาตั้งเพดานเอาไว้35 บาทเกือบจะถึงละขาดอยู่อีกไม่กี่สตางค์นิดเดียวไม่ถึงสตางค์ด้วยซ้ำเขาบอกจะพุ่งไปถึง38เลยนะโอ้นี่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เขากำหนดไว้ไงฮะพยายามที่จะคือมันเกิน30บาทมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอาละตึงเอาไว้ไม่เกิน35บาทนะก็เป็นไปตามมติครม.เมื่อวานนี้นะครับมีประชุมกบน.นโยบายพลังงานเนี่ยนะครับก็มีมติที่ประชุมเนี่ยขึ้นน้ำมันดีเซลอีก1บาทต่อลิตรตอนนี้อยู่เท่าไหร่ดีเซลธรรมดานะฮะ34.94 บาทอีก0.06สตางค์เนี่ยเต็มแม็กซิมัม35 บาทแล้วตีไป35แล้วนะไม่ต้องทอนกันแล้ว35บาทคือไม่มีเศษทอนเลยนะไม่รู้ทอนยังไงก็ตั้งแต่14มิถุนายนนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้แหละฮะสาเหตุมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกคือทุกคนทราบกันดีแต่ประเด็นคือมันก็หนักหนาสาหัสไงค่าขนส่งนะครับค่าสินค้าอุปโภคบริโภคมันกระทบหมดก็ถือว่าเป็นราคาสูงสุดตามเพดานที่รัฐบาลชุดนี้กำหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าหมดการช่วยเหลือมิถุนายนแล้วจะยังไงกันต่อทำให้ปตท.และบางจากก็เลยปรับราคาขายปลีกตามที่กบน.ประกาศปรับขึ้นราคาครับเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดก็เพิ่มขึ้นมาอีก60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 อันนี้ขึ้น40สตางค์นะครับมีผลเหมือนกันตี5ที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมก็สำรวจราคาน้ำมันที่หน้าจอโทรทัศน์ละกันครับมีกราฟิกขึ้นให้ดูว่าอะไรเท่าไหร่เฉพาะดีเซลนี่ในเดือนนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งเดือนดีเลยปรับมา2รอบแล้วนะครับตั้งแต่7มิถุนายนเนี่ยรอบหนึ่งแต่ถ้าดูตั้งแต่เมษายนคุณผู้ชมบริษัทซับไพศาลทัวร์ปรากฏซับไพศาลหยุดเดินรถไปก่อนหน้านี้แล้วแบกรับไม่ไหวนะครับส่วนศรีสุเทพทัวร์เนี่ยเหลือวิ่งเพียงวันละ1เที่ยวเท่านั้นบขส.บริษัทขนส่งจะว่ายังไงคุณสันลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ครับแกก็ยอมรับแหละว่ามันมีผลกระทบนะครับแต่ก็ยังไม่มีนโยบายหยุดเดินรถรวมถึงยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับอันนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและตอนนี้คนกลับมาใช้รถทัวร์มากขึ้นเพราะโควิดคลี่คลายนะฮะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีวันหยุดต่อเนื่องยาวหลายวันในเดือนกรกฎาคมอีกเพราะฉะนั้นก็ยังคงไปตรวจสอบนะฮะรถร่วมบริการหรือรถของบขส.เองยังคงให้บริการตามปกตินะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันจากบขส.ทีนี้ประเด็นต้นเหตุของน้ำมันแพงคุณกรจติกาวนิชเมื่อวานนำเสนอไปนะหัวหน้าพรรคกล้าออกมาสะท้อนว่าเป็นเพราะมีการคิดราคาค่ากลั่นน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริงถึง10เท่าควรจะไม่ถึงบาทเนี่ยนะแต่นี่คิดไป8.56 บาทต่อลิตรเนี่ยนะครับ10เท่าจริงๆเมื่อวานโฆษกกระทรวงพลังงานออกมาโต้เลยแต่ก็โต้แบบอ้อมๆแอบๆเพราะอะไรครับคือโฆษกพลังงานเนี่ยยอมรับค่ากลั่นปัจจุบันมันไม่ถึง8.56 บาทตามที่คุณกรบอกแต่ราคาสูงเกินจริงครับก็ราคาสูงเกินจริงมันก็ต้องควรจะปรับลดลงไหมคำว่าเกินจริงเนี่ย มันก็สะท้อนอยู่แล้วนะฮะว่ามันเกินความเป็นจริงไปนะครับเพราะฉะนั้นแกก็บอกข้อมูลพรรคกล้านำมาเสนอเนี่ยมันเป็นข้อมูลการเทียบราคาน้ำมันดิบเพียงแค่แหล่งเดียวจริงๆแล้วเนี่ยทางสำนักนโยบายและแผนพลังงานเขาคิด3แหล่งน้ำมันดิบเนี่ยมีดูไบโอมานมาเลเซียเอามาเฉลี่ยกับค่าน้ำมันสำเร็จรูปนะครับก็เลยเป็นค่ากลั่นออกมาปรากฏช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ากลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามตลาดโลกตอนนี้ถ้าเอาตัวเลขของกระทรวงพลังงานนะฮะ5.56 บาทยังสูงกว่าความเป็นจริงยอมรับออกมาแล้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคุณสุพัฒนพงษ์บอกไม่ใช่รัฐบาลไม่คิดคิดก่อนพรรคกล้าจะนำเสนออีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะเอาเรื่องของกำไรส่วนเกินจากหน้าโรงกลั่นเนี่ยเอาเข้าไปใส่ในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำยังไงแม่คนฟังรัฐมนตรีตอบบอกคิดก่อนหน้านี้ก็รู้ปัญหาอยู่แล้วแล้วไม่เร่งดำเนินการอันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับ
ทางคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์อันนี้เป็นสสราชบุรีประชาธิปัตย์อันนี้อัดเลยถึงแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันบอกทำไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยดีกว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีพลังงานออกเลยเอาคุณสุพัฒนพงศ์ออกเสนอคุณกรจติกวณิชเนี่ยแหละอดีตคนประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีแทนเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนายกรัฐมนตรีก็บอกเช่นเดียวกันนะครับว่ากำลังคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยหาทางออกเรื่องลดค่าการกลั่นน้ำมันอยู่เบื้องต้นขอความร่วมมือเอกชนไปแล้วนะครับแล้วก็ทราบจากคุณสุพัฒนพงศ์รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยบอกพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ให้ได้นะรอดูแล้วกันนะครับถ้าค่ากลั่นลดลงเนี่ยสมมติตอนนี้5บาทกว่าใช่ไหมครับแล้วราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยมันไม่ถึงบาทอ่ะโอ้โหลดลงมาเยอะเลยนะต่อลิตรนะครับเดี๋ยวรอดูซิรัฐบาลจะทำยังไงขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการชุมนุมเมื่อวานสื่อก็ถามนายกเหมือนกันเพราะตอนนี้เมื่อวานก็คือถือว่า3วันติดแล้วนะฮะแต่เมื่อวานนี้เหตุการณ์สงบหน่อยไม่ค่อยมีอะไรมากนายกก็ย้ำครับไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยนะแต่ให้ทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ความรุนแรงคือถ้าทำความรุนแรงขึ้นมาตำรวจเขามีสิทธิ์ป้องกันตัวนะครับเตือนเนี่ยคนที่มาชุมนุมเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกก็จริงแต่ต้องเคารพกฎหมายบ้างไม่ได้ขู่นะถ้ามีคดีในวันหน้ามันจะลำบากนะครับเอาไปฟังฮะก็ดูที่ว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายไหมเนาะวันนี้ก็ทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมรัฐบาลไม่ได้ขัดขวางให้มีการขออนุมัติขออนุญาตแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงแล้วทำไมไม่เสนอข่าวทางนั้นบ้างล่ะใช่ไหมวันนี้ต้องเห็นใจเจ้าที่ตำรวจนะเขาก็เสี่ยงภัยเสี่ยงอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช้ความแหลมก็คงไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะเขาห้ามไปตรงไหนก็ห้ามก็เขาก็เตรียมการแค่นั้นนะแต่ถ้าหากว่าถูกใช้ความแรงก่อนเขาก็มีสิทธิ์ในการที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องกันตัวนะก็เตือนน้องๆหลานๆลูกๆก็แล้วกันผมมองในแง่ว่าโอเคทุกคนก็มีสิทธิ์ในการแสดงออกนะเพียงแต่ว่าขอให้เคารพกฎหมายบ้างก็แล้วกันเนาะไม่อยากให้มีคดีความในวันข้างหน้ามันเสียอนาคตด้วยไม่ได้ขู่นะเพราะนี่คือกฎหมายไงเมื่อวานไม่มีเหตุรุนแรงอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับเพราะคาดว่าน่าจะมีผู้ชุมนุมเนี่ยเดินเท้าไปที่บ้านพักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยตลอดการชุมนุมนะฮะมีเสียงประทัดดังขึ้นแค่2นัดเท่านั้นแล้วมีเรื่องของการนำผู้หญิงไปกดดันเจ้าหน้าที่นะฮะไปต่อว่าต่อขานแล้วเอาสติกเกอร์เนี่ยไปติดตามรถยนต์ของตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับก็เป็นสติกเกอร์พูดถึงพลเอกประยุทธ์นั่นแหละเดี๋ยวคุณชมไปหาอ่านดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานตำรวจเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีเหตุความรุนแรงอะไรนะครับทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับย้ำว่าการออกมาเรียกร้องรอบนี้มันไม่ใช่เรียกร้องทางการเมืองแต่เป็นการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองนะครับมาถึงโยนระเบิดมาถึงโยนประทัดยักษ์ยิงลูกแก้วลูกหินใส่ตำรวจไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะครับก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนอดกลั้นเน้นไม่ปะทะครับอันนี้มาถึงเรื่องร้อนเรื่องการบุกรุกที่ดินเขาใหญ่และคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยระดับรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับระดับคุณพ่อของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการซึ่งเป็นนายกอบจปราจีนบุรีเมื่อวานนี้วันสุดท้ายที่หมดอายุความแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้คดีมันต้องแยกนะครับคดีหมดอายุความเนี่ยคือคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบนะครับส่วนตอนนี้ถือครองที่ดินใช่ไหมเช่นถ้าพิสูจน์แล้วว่าที่ดินนี้คือพื้นที่ป่าเดี๋ยวยังมีคดีบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าเนี่ยต้องดำเนินการต่อนะครับเมื่อวานวันสุดท้ายของคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปออกโฉนดโดยมิชอบเนี่ยไปตรวจค้นนะครับไปหาตัวให้เจอไปที่บ้านพักของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการเนี่ยแหละคุณกนกวรรณวิลาวันว่าจะไปเจอคุณพ่อหรือเปล่าเพราะที่นี่เปิดเป็นสำนักงานของคุณสุนทรวิลาวันด้วยนะครับผู้ต้องหาหมายจับเนี่ยนะฮะไปตรวจค้นปรากฏไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นต่อครับโรงแรมบางปะกงไปบ้านพักนักการเมืองท้องถิ่นก็ไม่เจอก็คาดว่าน่าจะหนีไปละแม่หนีไปได้ยังไงตำรวจบอกคลาดกันนิดเดียวนิดเดียวเลยนะนะครับอ้าวพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับแหละครับว่าไม่เจอตัวนะคลาดกันไปเนี่ยแต่ก็ส่งหมายจับไปด่านตม.นะครับและสถานีตำรวจทั่วประเทศเพราะนอกจากตัวคุณสุนทรแล้วเนี่ยใครให้ความช่วยเหลือให้ที่พักช่วยการหลบหนีมีความผิดทั้งหมดนะครับปรากฏตัวครั้งสุดท้ายต่อสาธารณะเนี่ยของคุณสุนทรไปตรวจสอบใน Facebook อบจ.ปราจีนโพสต์9มิถุนายนนะครับก็มีรูปนายสุนทรพ
พร้อมกับทางผู้บริหารของอบจ.เนี่ยร่วมพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล49จังหวัดให้อบจ.ครับงานวันนั้นมีอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเป็นประธานจัดขึ้นที่ Miracle Grand Convention หลักสี่นี่เองทางคุณเกมณีแก้วผลึกผู้สื่อข่าวของเราเลยโทรไปคุยกับเลขาธิการปปช.ครับคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเนี่ยเรื่องนี้ต้องชัดเจนว่ายังไงหมดอายุความแล้วจะยังไงคุณนิวัชชัยก็อธิบายว่าคดีหมดอายุความคือเรื่องการออกโฉนดที่ดินมิชอบอย่างที่ผมเรียนไปนะครับแต่เรื่องคดีบุกรุกป่ายังไม่หมดเพราะอะไรตราบใดที่คุณถือครองโฉนดที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินอันเนี้ยนะครับและที่ดินเนี่ยเป็นป่าสงวนคุณมีเจตนาบุกรุกครับเพราะฉะนั้นคดีบุกรุกป่าครอบครองพื้นที่ยังมีอยู่นะฮะแล้วเลขาปปช.บอกอย่างนี้บอกว่าขอให้ไปดูดีๆนะขอให้ไปดูอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่อำเภอประจันตคามนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี55 DSI เป็นเจ้าของเรื่องและส่งไปที่อัยการสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นคุณสุนทรนี่ยังมีเอี่ยวอีกหลายคดีไม่ได้ถือโฉนดที่ดินแค่โฉนดแปลงเดียวเท่านั้นครับรู้สึกว่าจะมีอีกกว่า10โฉนดนะครับเพราะฉะนั้นหนีต้องหนีให้สุดชีวิตอ่ะหนีทั้งชีวิตอย่างเงี้ยนะครับคดีมันยาวนานนะครับล่าสุดคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติบอกจริงๆแล้วเนี่ย3ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาครับคดีคุณสุนทรนะครับและคุณกนกวรรณเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะกับทางสภ.ปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นคดีถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยมันยังไม่หมดอายุความเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอัยการนะครับนี่เป็นการชี้แจงเลยมีกระแสข่าวว่าคุณกนกวรรณเนี่ยลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเรื่องนี้ทางแกนนำภูมิใจไทยอย่างคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับบอกยังไม่มีข่าวนะเดี๋ยววันนี้ประชุมพักจะคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้ละเลยนะฮะพรรคภูมิใจไทยแต่ก็เป็นไปตามข้อบังคับพรรคแต่โดยหลักๆแล้วนะฮะเหมือนว่าก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไรเพราะว่ามีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอันนี้เป็นในเชิงเขาเรียกนิติในแต่ในเชิงเสียงเรียกร้องของสังคมหรือว่าการจับจ้องดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองเขาก็รอดูว่าคุณกนกวรรณเนี่ยจะลาออกจากตำแหน่งหรือไม่หัวหน้าพรรคอย่างคุณอนุทินก็มองเช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ใช่การกล่าวหาว่าไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือสู้กันตามหลักฐานความเป็นจริงซึ่งตัวคุณกนกวรรณรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยก็ยืนยันความบริสุทธิ์นะครับเมื่อวานเสี่ยหนูเขาก็ดูชิวๆนะก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่ไปฉีดวัคซีนเข็มที่6โอ้ฮะ6เข็ม6แล้ว6เข็มเนี่ยมีอะไรบ้างแกบอกซิโนแวค2แอสตรา2ไฟเซอร์ที่ผ่านมา1เข็มและครั้งนี้ก็เป็นวัคซีนไฟเซอร์อีกเหมือนกันเป็นเข็มที่6ที่ต้องฉีดเรื่อยๆแกบอกจะได้เป็นตัวอย่างไงจะได้รู้ว่าวัคซีนนั้นนะฮะช่วยป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนี่ก็เป็นเรื่องของเสี่ยหนูนะฮะที่ดูชิวๆคุณเอ๋ปรินาคุณเอ๋นี่เขาเรียกประสบการณ์ตรงเจอแบนตลอดชีวิตก็เรื่องจริยธรรมในการรุกป่าเมื่อวานก็โพสต์ตัดพ้อนิดนึงตัดพ้อการทำงานของปปช.บอกที่กรณีเอ๋พิจารณา4เดือนจบเอ๋โดนนะครับกรณีคนอื่นไม่รู้ว่าหมดอายุความได้ยังไงแกก็เลยบอกว่าคุณวัชรพลหมายถึงใครหมายถึงประธานปปช.เนี่ยแหละครับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเอยกตัวอย่างแบบนี้คุณวัชรพลเคยเป็นที่ปรึกษาของคุณดำรงพิเดชในช่วงที่คุณดำรงพิเดชอธิบดีเอี้ยงเนี่ยยังเป็นอธิบดีอยู่ปรากฏก็มีคดีของอธิบดีเอี้ยงหมดอายุความเหมือนกันแกก็เลยเอามาผูกโยงเชื่อมโยงกันบอกปปช.น่าจะรู้ดีที่สุดนะครับนี่เอ๋บอกโอ้โหนี่ที่นี่ประเทศไทยจริงๆข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม